โดยถึงแม้ว่าเฮาจะฮู้บุคคลที่ร่ำรวยที่สุดของสปป.ลาวแล้วสำหรับบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดของไทยก็บ่น้อยหน้าและโดยความเศรษฐกิจของไทยใหญ่กว่าสปป.ลาวหลายเฮ็ดให้รายได้และทรัพย์สินต่างๆเทียบกันบ่ติดเลยถ้าทุกคนคิดว่านักการเมืองมีรายได้มาจากภาษีของประชาชนจึงเฮ็ดให้พวกเขาร่ำรวยซึ่งมันก็มีส่วนถูกแท้แต่ท่าแท้ของผู้คนที่เป็นมหาเศรษฐีบ่ต้องท่าเก็บภาษีของประชาชนแต่กลับสร้างธุรกิจให้เงินเข้ามาหาดีกว่าโดยนิตยสาร Forbes รายงานว่าเนื่องจากภาคการท่องเที่ยวของไทยที่เป็นเครื่องยนต์หลักของเศรษฐกิจยังบ่ฟื้นโตเนื่องจากพิษโควิด -19 เฮ็ดให้ดัชนีหุ้นของไทยปรับลดจากจุดสูงสุดลงมาที่ 3% บ่เพียงแต่เท่านั้นตั้งแต่การจัดอันดับมหาเศรษฐีล่าสุดอัตราเงินเฟ้อบาทต่อดอลลาร์สหรัฐได้อ่อนค่าลงถึง 12% ส่งผลให้มูลค่ารวมของทรัพย์สินของมหาเศรษฐีในไทยนั้นกลับลดลงไปนำและในคลิปวิดีโอนี้เองทั้งสองของไวตะแค่จะพาทุกคนไปรับชม10อันดับมหาเศรษฐีของไทยกับความลับที่เจ้าอาจบ่เคยหูส่วนจะมีไผ่ติดผมนั้นก็อย่าลืมฝากกดปุ่มติดตามหรือกดปุ่ม Subscribe พร้อมกับกดกระดิ่งข้างด้านลุ่มโยเลยจากนั้นเข้าไปรับชมฟังพร้อมกันอันดับที่10ตระกูลโอสถานุเคราะห์ทรัพย์สิน 95,100 ล้านบาทโดยเปิดธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มปัจจุบันรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทมาจากการจำหน่ายเครื่องดื่มโดยเฉพาะเครื่องดื่มบำรุงกำลัง M150 ที่ชาวลาวน่าจะคุ้นเคยกันดีและส่งออกไปต่างประเทศอย่างล้นหลามตระกูลโอสถานุเคราะห์เป็นตระกูลที่ทำธุรกิจมาอย่างยาวนานเป็นเวลากว่า100 ปีในเครือโอโซสปามีธุรกิจประเภทอุปโภคและบริโภคอย่างหลากหลายที่คนลาวและคนไทยสามารถเห็นได้ในชีวิตประจำวันอันดับที่9ท่านประจักษ์ ตังคารวคุณและครอบครัวมีทรัพย์สิน 98,600 ล้านบาทธุรกิจอุตสาหกรรม1 ใน 3พี่น้องร่วมกันสร้างอาณาจักร TOA ให้กลายเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่และเป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วประเทศซึ่งนอกจากธุรกิจสีของครอบครัวจะขยายออกไปต่างประเทศหลายขึ้นแล้วท่านประจักษ์ยังมีธุรกิจเป็นของตนเองที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นสายเคเบิลและสายไฟเป็นต้นอันดับที่8ท่านวินิต ไชยวันมีทรัพย์สิน 150,000 ล้านบาทโดยมีธุรกิจการเงินและการลงทุนโดยวินิตเป็นอดีตพ่อค้าเข้าจนไต่เต้ามาเฮ็ดธุรกิจการลงทุนสำหรับบริษัทประกันภัยชีวิตของวินิตใหญ่เป็นอันดับที่2ของประเทศเลยทีเดียวโดยมีบริษัทเมจิยาสุดะจากญี่ปุ่นร่วมถือหุ้นในสัดส่วน 15% บริษัทนี้มีชื่อเสียงมาจากการโฆษณาโทรภาพในรูปแบบสะเทือนอารมณ์มีกลยุทธ์การขายผ่านตัวแทนเป็นหลักและมีนโยบายหลักเกณฑ์พิเศษโดยให้ข้อมูลสำหรับผู้พิการรวมไปถึงกองทัพไทยนำนอกจากนิวานิสยังมีหุ้นส่วนบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ได้จดทะเบียนในตลาดหุ้นสิงคโปร์นำอันดับที่7ประเสริฐประสาททองโอสถมีทรัพย์สิน 190,000 ล้านบาทโดยมีธุรกิจสายการบินบางกอกแอร์เวย์และฮ่องโมนักธุรกิจมหาเศรษฐีชาวไทยเสื้อสายจีนเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นเจ้าของบริษัทกรุงเทพดูซิตเวสการจำกัดมหาชนบริษัทประสาททองโอสถจำกัดกลุ่มการดูแลสุขภาพเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นเจ้าของสายการบินบางกอกแอร์เวย์และแม้ที่ผ่านมาสายการบินอาจจะมีรายได้ลดลงแต่ธุรกิจอื่นๆก็สามารถทดแทนส่วนพวกนี้ได้ความสำเร็จของท่านประเสริฐได้จบจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลแต่ตัดสินใจเศร้าอาชีพหมอหลังจากที่เฮ็ดมาแล้วกว่า5 ปีแล้วหันไปจับเวียกทางธุรกิจก่อสร้างจนประสบความสำเร็จดังในทุกมื้อนี้อันดับที่6ท่านสมโพธิ์เอาหุนในและครอบครัวมีทรัพย์สิน 130,000 ล้านบาทโดยมีธุรกิจพลังงานโซลาร์เซลล์เด็กเก่า University of Pittsburgh ในสหรัฐอเมริกาเริ่มก่อตั้งบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดผู้ผลิตพลังงานทดแทนเมื่อปี 2006 และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งราชอาณาจักรไทยเมื่อปี 2013 พลังงานบริสุทธิ์หรือ EA มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องแถมครอบครัวถือครองหุ้นใน EA มีอยู่ประมาณ 44% เพื่อให้ความร่ำรวยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนและในอนาคตท่านสมโพธิ์จะเน้นพลังงานสะอาดเพื่อลดปัญหาโลกร้อนโดยทุกองค์กรต้องปรับตัวเดินหน้าเป็น New Generation Company หรือพลังงานสีเขียวและหันมาใช้พลังงานไฟฟ้าแทนน้ำมันแต่มันก็อาจจะใช้เวลาปรับตัวพอสมควรและว่ากันว่าพลังงาน EA ของท่านสมโพธิ์ยังได้เซ็น MOU กับรัฐบาลสปป.ลาวในการสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังงานน้ำสนับพลังงานเขื่อนจากลาวนี่เองได้เป็นแห่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจและธุรกิจของพลังงาน EA ในไทยยังไม่ต้องสงสัยอันดับที่5ครอบครัวจิรธิวัฒน์มีทรัพย์สิน 373,000 ล้านบาท โดยประกอบธุรกิจแฟชั่นและคาเฟ่โดยครอบครัวจิรัตน์ธิวัฒน์ก็เป็นนักธุรกิจสาวไทยเสื้อสายจีนเช่นเดียวกันเป็นเจ้าของบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลคือแผนร่วมการค้าการขายสินค้าและการบริการที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ยังมีเครือในโรงแรมอีกเป็นจำนวนหลากหลายโดยมีทายาทสืบต่อกันมา3รุ่นดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารในกลุ่มเซ็นทรัลมหาชนโดยได้ทุ่มในกลุ่มเซ็นทรัลได้ขยายสาขาไปในทั่วประเทศและต่างประเทศเช่นในจีนอิตาลีเป็นต้นรวมไปถึงประกอบธุรกิจอื่นๆอีกจำนวนหลากหลายอันดับที่4สหรัฐรัตนวดีมีทรัพย์สิน 387,000 ล้านบาทโดยมีธุรกิจพลังงานโดยบริษัทกอล์ฟของสหรัฐและเป็นหนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดของไทยที่เป็นพลังงานสะอาดมาใช้อย่างพลังงานแสงอาทิตย์และก๊าซธรรมชาติโดยเมื่อ8ปีก่อนชื่อของสหรัฐอาจเป็นที่หูจักในแวดวงนักธุรกิจโดยเฉพาะสายอุตสาหกรรมพลังงานหลายปานใดแต่ตอนนี้เราคือมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของเมืองไทยที่กำลังขยายเครือข่ายธุรกิจจากพลังงานสู่กิจการโทรคมนาคมก็คือเป็นเจ้าของ AIS นั่นเองอันดับที่3เจริญสิริวัฒนภักดีมีทรัพย์สิน 394,000 ล้านบาทโดยมีธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มโดยเป็นผู้ควบคุมอาณาจักรเครื่องดื่มที่ใหญ่อย่างไทยเบฟซึ่งสินค้าหลักจะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เบียร์ซางและเหล้าโดยนอกจากบริษัทไทยเบฟแล้วท่านเจริญยังมีธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และร้านค้าปลีกย่างหลากหลายแม้กระทั่งซ่องโทรภาพอามารินยังได้กลายเป็นของเราเลยและนอกจากนั้นเรายังเข้ามาสนับสนุนสโมสรบาร์เต้เอเวอร์ตันในพรีเมียร์ลีกนำโดยเฮาอาจจะเคยเห็นเบียร์ซางผ่านหูผ่านตามาแน่และเป็นเจ้าของกิจการโรงแรมพลาซ่าแอนโทนีในกรุงเทพมหานครและในนครนิวยอร์กของอเมริกานำอันดับที่2ท่านเฉลิมยูวิทยาและครอบครัวมีทรัพย์สิน 930,000 ล้านบาทโดยมีธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มโดยเมื่อหากจะกล่าวถึงท่านเฉลิมหลายคนคงจะนึกถึงเครื่องดื่มสู้กับลังกระทิ่งแดงแต่นอกจากเครื่องดื่มแล้วตระกูลนี้ยังมีกิจการให้ดูแลอีกหลายอย่างทั้งเครื่องดื่มประเภทชาและเครื่องดื่มประเภทเกลือแห่ตามในกลุ่มบริษัท TCP ถึงแม้ว่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้นบนหลายแต่ก็พอส่งให้เราขึ้นมาเป็นมหาเศรษฐีอันดับที่2ของไทยอย่างคงที่คงวาเลยทีเดียวแถมใกล้เคียงอันดับที่1ด้วยซ้ำและอันดับที่1พี่น้องเจียรวรรณนนท์มีทรัพย์สิน 933,000 ล้านบาทมีธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มโดยเฮาคงปฏิเสธความยิ่งใหญ่ของอาณาจักร CP หรือเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่มีต่อประเทศไทยบ่ได้ธุรกิจในเครือมีความหลากหลายทางผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารไปจนถึงห้างสรรพสินค้าโดยในทุกนี้บริษัท CP ถือได้ว่าได้ขยายสาขาไปทั่วประเทศบุญแม้แต่คนลาวเองก็ไปซื้อสินค้าจากบริษัท CP นี้อย่างหลากหลายและนับเป็นสาวไทยเชื้อสายที่ร่ำรวยที่สุดของประเทศไทยมาหลายปีและนี่คือ10บุคคลที่ร่ำรวยที่สุดของไทยกับความลับที่เจ้าอาจบ่เคยฮู้โดยเราจะสังเกตเห็นว่ามหาเศรษฐีของไทยนั้นส่วนหลายจะมีเชื้อสายจีนเกือบทั้งหมดและถ้าหากผู้ใดอยู่กับชาวจีนดูๆก็จะฮู้ว่าคนจีนหัวธุรกิจทั้งนั้นทางนี้เกิดมาจากการอพยพของชาวจีนในโพนทะเลและจีนแผ่นดินใหญ่ในสมัยสงครามย้อนจีนเกิดการปฏิวัติวัฒนธรรมเข้าสู่ยุคคอมมิวนิสต์อย่างเต็มโตในยุคของเหมาเจ๋อตั๋งเมื่อปี 1966 หา 1976 ย้อนถ้าหากผู้คนอาศัยอยู่ในจีนต่อทรัพย์สินทั้งหมดของพวกเขาจะต้องถูกยึดไปให้กับรัฐบาลเฮ็ดให้นักธุรกิจจีนต้องหาทางหนีเลยเกิดการตั้งถิ่นฐานในไทยและในลาวนำถึงแม้ว่าทรัพย์สินของมหาเศรษฐีเหล่านี้เจริญบ่น้อยถอยลงเนื่องจากมาเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์สหรัฐแต่ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จทางด้านธุรกิจที่สวนทางกับนักการเมืองโดยเฉพาะในสปป.ลาวจะมีทรัพย์สินอย่างถล่มทลายเมื่อเทียบกับอัตราเงินเฟ้อของลาวแล้วโดยมีข้อมูลระบุว่าจากเว็บไซต์ Of Female Birthday ได้บอกว่าท่านประยุทธ์จันทร์โอชามีทรัพย์สินประมาณ 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ100ล้านกว่าบาทส่วนท่านประวิตรวงสุวรรณคาดว่ามีประมาณ87ล้านบาทแต่นี้คือข้อมูลที่เข้ามารับตำแหน่งนายกและห้องนายกของไทยในขณะนั้นและอาจจะกล่าวได้ว่าความสำเร็จของแต่ละคนนั้นล้วนแต่อาศัยความมุ่งมั่นและใช้ระยะเวลาหลายปีหรือหลายส่วนอายุคนเลยทีเดียวและเรื่องเล่าเหล่านี้อาจจะเป็นแรงบันดาลใจของใครหลายคนให้หันมาเฮ็ดธุรกิจดีกว่าแล้วทุกคนได้มีความคิดเห็นแนวใดเกี่ยวกับบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดของไทยซึ่งท่านก็สามารถคอมเมนต์มาในด้านรูปวิดีโอนี้เลยเอาเป็นว่าถ้าใครมากคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ส่วนวิดีโอหน้าเกี่ยวกับอย่างแน่นั้นก็อย่าลืมฝากกดปุ่มติดตามหรือกดปุ่ม Subscribeพร้อมกับเรียงข้างด้านลมโยเลยเพื่อจะพาร์ทคลิปใหม่ๆจากซ่องของไรตะแค่สำหรับมื้อนี้สบายดี